ทีนี้คุณผู้ชมคะต่อเนื่องเลยดวงเมืองการเมืองดวงท่านนายกดวงการปรับครม.ดวงเก้าอี้นายกจะเป็นยังไงในศักราชใหม่นี้2567นะคะที่บางคนก็บอกว่าเป็นมังกรทองบางคนก็มองว่าเป็นมังกรไฟหรือว่ามังกรพ่นพิษนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นมังกรอะไรกันแน่กับทางด้านดร.พินโยพงษ์เจริญค่ะนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสวัสดีค่ะดร.คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับดร.คะก่อนถามถึงดวงเมืองขอถามเรื่องท่านนายกก่อนนายกดูฤกษ์มาแล้วเข้านอนทำเนียบหลัง7มกราคมฤกษ์ดีตรงกันไหมคะครับอันนี้ก็ต้องเช็คดูก่อนนะฮะค่ะนะฮะค่ะส่วนการไปนอนทำเนียบก็น่าจะเป็นนิมิตหมายใหม่ๆนะผมว่าค่ะนะครับก็มีอะไรที่ทำให้มีสีสันนะฮะแปลกๆมีการตื่นตัวอะไรยิ่งขึ้นนะฮะก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะเสริมดวงท่านนายกไหมคะถ้าท่านนายกเปลี่ยนที่นอนไปนอนทำเนียบอะค่ะดวงชะตาเนี่ยมันแก้ได้บ้างนะฮะแก้ได้บ้างแต่จะแก้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในตำราทางโหราศาสตร์เนี่ยดวงคนเนี่ยมันสามารถจะเคลื่อนที่ได้ค่ะเพราะนั้นการแก้ดวงเนี่ยปกติเขาจะใช้การเปลี่ยนพื้นที่นะฮะเป็นการแก้ไขดวงแก้เคล็ดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยบางคนนายกบางคนอยู่เมืองไทยก็แก้เคล็ดเดินทางไปเมืองนอกพอเดินทางไปเมืองนอกก็ถูกยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นไม่เรียกว่าการแก้เคล็ดไหมคะดร.ครับครับมันไม่ค่อยจะดีนะคะถ้าแบบนั้นนี่อีกอย่างนึงก็ไปเจออีกอย่างนึงนะฮะอันนี้อยู่ในเมืองไทยก็โอเคฮะค่ะครับค่ะดร.ทีนี้ภาพรวมดวงเมืองค่ะศักราชใหม่2567จะเป็นยังไงคะการเมืองจะร้อนแรงไหมหรือว่าสงบนิ่งมีแต่เรื่องดีๆคะครับคือโหราศาสตร์เนี่ยต้องดูดาวเป็นระบบอะค่ะเนี่ยเป็นระบบเพราะนั้นเราจำลองระบบสุริยะนะฮะมาใช้กับกลุ่มดาวจักรราศีมาใช้กับดวงชะตาเพราะนั้นเนี่ยดาวใหญ่ๆที่สำคัญอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับค่ะตอนนี้โคจรอยู่ในภพที่1ของดวงเมืองนะครับในตำราโหราศาสตร์ก็บอกว่าประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนจะมีความผาสุกความค้าขายก็จะดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าดีมีสันติสุขศาสนาก็แพร่หลายกิจการการกุศลก็เจริญก้าวหน้านะฮะแต่มันก็มีแต่ถ้าตกอยู่ในโยกเกณฑ์ร้ายผลประโยชน์ที่จะได้ก็จะลดลงค่ะตามสภาพของตำแหน่งสัมพันธ์ที่มีกับดาวเคราะห์เนี่ยอย่างดาวพฤหัสไปสัมพันธ์กับดาวอังคารในบางช่วงก็จะมีการใช้จ่ายที่สูงลิ่วการเจรจาก็มีความขัดแย้งเนี่ยโน้มน้าวไปสู่ความรุนแรงค่ะเนี่ยเพราะอังคารเนี่ยเป็นเทพแห่งสงครามความขัดแย้งแต่ถ้าเกิดไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์การเงินของประเทศก็จะได้รับความเสียหายนะฮะในบางครั้งก็ไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูเนี่ยก็จะอำนวยความอับโชคให้กับรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาแต่ยังไงก็ดาวพฤหัสเป็นดาวที่ให้คุณค่ะนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความเรียบร้อยในที่สุดนะครับแต่ที่เป็นปัญหามากเนี่ยก็คืออายุเมืองนะฮะวันนี้เนี่ยอายุเมือง241ปีกับ8เดือน5วันค่ะนะฮะควรจะครบ242ปีนะฮะจะไปครบวันที่21เมษายนปี67เพ
พราะนั้นในตำราโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสบดีก็จะเป็นกาลคินีจรนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากตามความหมายของดาวพฤหัสบดีแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยคุ้มครองเรื่องของกฎหมายไงค่ะเรื่องของศาลเรื่องของศีลธรรมเพราะฉะนั้นก็มีการใช้กฎหมายเข้ามาต่อสู้ห้ามหันกันนะครับมีการใช้ศาลเป็นเครื่องมือนะฮะกลั่นแกล้งกันทำลายล้างกันชิงไหวชิงพริบกันอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นการใช้กฎหมายเป็นการใช้ศาลนะฮะเป็นเครื่องมือแล้วก็เพื่อจะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฮะซึ่งอยู่ในค่ะคือฟังอาจารย์แบบฝ่ายเนี่ยค่ะเกิดความเสียหายอะไรอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็จะเป็นการรีไปถึง21เมษาปี67นะก็คือปีนี้นะฮะจากนั้นก็จะยกเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะนะแล้วยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนนะฮะปี67แล้วก็อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยถึงวันที่13พฤษภาคมนะปี68นะดาวพฤหัสอยู่ราศีพฤษภก็เป็นเรือนชะตาที่2ก็คือเรือนเศรษฐกิจการเงินการคลังค่ะนะฮะเพราะนั้นในตำราโหราศาสตร์นะฮะพฤหัสเข้าเรือนเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยก็จะอำนวยโชคดีทางด้านการเงินฮะเนี่ยการเงินการคลังเศรษฐทรัพย์ทั้งหลายของประเทศเนี่ยการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะดร.คะค่ะขออนุญาตแบบนี้ด้วยเวลาเราน้อยพอพูดดวงเมืองอ่ะมีช่วงดีมีช่วงไม่ดีถ้ามาผูกกับดวงท่านนายกอะค่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะเอาถามตรงๆคือปรับครม.เนี่ยมากน้อยขนาดไหนหรือแม้แต่เก้าอี้นายกยังแน่นอยู่ไหมคะขาเก้าอี้ยังแข็งแรงไหมคะคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ช่วงไงอยู่ราศีเมษก็อิทธิพลอย่างนึงพออยู่ราศีพฤษภก็อิทธิพลอย่างนึงเนี่ยฮะแต่ปกติดาวพฤหัสก็จะให้คุณนะฮะแต่มีการใช้กฎหมายเข้ามาห้ามหันกันนะที่เขาเรียกนิติสงครามนั่นแหละค่ะนะครับส่วนถ้ามาสัมพันธ์กับดวงนายกนะฮะดวงนายกเนี่ยลัคนาอยู่ตรงราศีเมษเหมือนกันก็สอดคล้องกับดวงเมืองอะฮะนะครับแต่จุดสำคัญของดวงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านมีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ตรงราศีกุมค่ะแล้วตอนนี้ดาวเสาร์เกิดไปทับนะนะฮะทับดาวศุกร์มันก็ไม่ดีหมายถึงว่าไอ้ส่วนดีมันก็มีนั่นแหละแต่เสาทับศุกร์ในตำราโหราศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจนะขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะตำราว่าเสาทับพระเคราะห์ศุกร์ปาทะทุกพยาธิเดือนค่ะโรคร้างและหลายเดือนก็จะกลับจะกลายเป็นนะโจรร้ายขม้นมองอารีปองจะทำเฉินอายุบ่ยืนเย็นมฤตภัยและเร่งแกร่งเพราะนั้นเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเบื่อหน่ายท้อถอยเนี่ยตอนนี้ท่านนายกยังมีความกระตือรือร้นนะฮะแอคทีฟนะจะไปนอนทำเนียบนะฮะอีกหน่อยอาจจะเบื่อไปเองอะไรอย่างเนี้ยอาจจะเหนื่อยล้าอย่างนี้อาจารย์ค่ะแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องล่ะคะปี67นี้จะเป็นยังไงจะดีไหมพี่น้องประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าตะกี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งก็คือเสาไปทับอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยหมายถึงตำแหน่งนะตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งนายกของท่านนายกเศรษฐาในปี67 68เนี่ยนะฮะที่เสาทับอาทิตย์เนี่ย
นะครับในตำราบอกว่าจะเสียตำแหน่งเสียงานราชการตำแหน่งงานราชการงานบริษัทอะไรอย่างเนี้ยนะฮะตำรากล่าวไว้อย่างนั้นค่ะนะฮะเราเราก็เงียบฟังเสาทัพราศีแหละนะมักจะเสียตำแหน่งหน้าที่การงานถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะฮะตัวเองอยากออกเองหรือว่าคนอื่นบีบให้ออกอะไรเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนตะกี้ที่ถามเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ค่ะเศรษฐกิจการเงินการคลังก็มีดาวให้คุณนะฮะอยู่สองดวงก็คือดาวพฤหัสบดีที่พูดไปเมื่อตอนต้นค่ะแล้วก็มีดาวเสาร์นะฮะที่โคจรอยู่ในภพลาภะของดวงเมืองก็ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะฮะนะครับแล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนชะตาที่10แล้วก็โคจรมาอยู่ในภพที่11เพราะนั้นเนี่ยการงานที่เคยกระทำไว้นะหมายถึงของดวงเมืองก็หมายถึงรัฐบาลชุดก่อนๆกระทำไว้นะฮะก็จะส่งผลนะทำให้เกิดความสำเร็จนะฮะมีรายได้มีลาภผลเกิดผลประโยชน์นะฮะแสดงว่าผลงานที่รัฐบาลชุดเก่าๆก็ทำไว้หรือชุดนี้มาสานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะส่งผลให้เป็นรูปธรรมค่ะนะฮะประกาศดอกออกผลประชาชนได้ผลประโยชน์จากนโยบายที่เคยทำมาแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ก็มาทำต่อเนื่องแล้วดาวเสาร์อยู่ในภพนี้นะฮะมีคำพยากรณ์นะฮะรัฐบาลจะมั่นคงเพราะนั้นตัวรัฐบาลน่ะยังมั่นคงอยู่นะแต่ตัวนายกจะถูกเลื่อยค่ะเก้าอี้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะอาจารย์คะด้วยเวลาเราน้อยวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลมากนะคะครับผมขอบพระคุณค่ะดร.พิญโยคงเจริญนะคะนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเหมือนที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นะคะถ้าดูดวงเมืองต่างๆแล้วเสถียรภาพรัฐบาลช่วงท้ายที่บอกว่ามั่นคงแต่ตัวท่านนายกอันนี้ต้องดูเพราะอาจจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้หรืออาจจะเกิดจากการเบื่อหน่ายไปเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านดร.พินโยเนี่ยก็บอกว่าดวงคนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่ค่ะและอยู่ที่ความเชื่อนะคะคุณผู้ชมอันนี้เอามาฝากไว้ช่วงต้นปีแบบนี้